สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงบุคคลที่มีสิทธิ์รับซะกาตมี8จำพวกด้วยกันหนึ่งในนั้นเราจะได้ยินคำว่าฟีซาบีลิลละห์นะคนที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวนี้จุมฮูดอุลามะเนี่ยก็คือจุมฮูดอุลามะส่วนใหญ่ได้ให้ความหมายของคำว่าฟีซาบิลิลลาห์ก็คือในการออกญิฮาดออกสงครามและการออกสงครามเนี่ยต้องเป็นการอาสาไปออกด้วยไม่ใช่เป็นทหารที่ประจำการอยู่เหมือนปัจจุบันเนี่ยในประเทศมุสลิมยกตัวอย่างประเทศที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยประเทศคูเวตเนี่ยก็มีคนรับราชการเป็นทหารเป็นตำรวจถามว่าเราจะเอาอากาศไปให้ทหารที่ประจำการอยู่ได้ไหมวิซาโรตุดีฟ้ากระทรวงกลาโหมเอาอากาศใส่ไว้ในกรมกระทรวงกลาโหมเลยจริงนะเขามีงบประมาณให้ทหารมีเงินเดือนก็มีเงินเดือนมีเพื่อนฉันคนนึงเนี่ยมาเรียนที่กุลยะชารีอะห์ อ๋อ แกบอก อะไรนะเงินเดือนแกนี่เยอะกว่าเงินนักเรียนอีกนะก็ตรงนี้ก็ใช้กับใครใช้กับคนที่ออกสงครามศาสนาที่เป็นอาสาแล้วยังมีหะดีษบอกว่าไม่อนุญาตให้จ่ายซะกาตให้คนรวยเว้นแต่5ประเภทหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยแหละคนออกสงครามที่อะไรที่อาสาออกไปไม่ว่าจะตัวเขาจะคนรวยก็ตามบ้านเขาเนี่ยพี่น้องคฤหาสน์เลยแหละแต่เมื่อเขาพาตัวเองไปออกสงครามเนี่ยโดยการอาสาเนี่ยเขามีสิทธิ์รับซะกาตคราวนี้ถ้าเราแปลนะให้มันกว้างขึ้นอันนี้ไม่ใช่ผมแปลเองนะหนังสือก็แปลนะบางคนบอกว่าอาจารย์นี่แปลเข้าตัวเองหรือเปล่าอ๋อฉันจะไปแปลเข้าตัวเองทำไมล่ะไม่ได้พี่น้องนะถูกก็ว่าถูกไม่ถูกก็ต้องบอกไม่ถูกนะแต่ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องสอนให้ครบคราวนี้ต่อมาเนี่ยบางคนบอกถ้าแปลกว้างๆเนี่ยสมมติคนไปทำฮัจญ์เนี่ยถือว่าเป็นฟีซาบิลิลละไหมเอาซะกาตให้คนไปทำฮัจญ์ได้ไหมเอาซะกาตให้คนไปทำฮัจญ์ได้ไหมในหนังสือฟิกุซุนนะบอกว่าเดี๋ยวผมอ่านจากหนังสือเลยนะการทำฮัจญ์ไม่นับว่าอยู่ในฟีซาบิลิลละห์ไม่นับอยู่ในประเภทฟีซาบิลิลละห์สมมติคนไปทำฮัจญ์เนี่ยเอาซะกาตให้ไปเลยเขาไม่นับว่าเป็นประเภทฟีซาบิลิลละห์เพราะจะรับซะกาตได้เนี่ยเพราะบังคับแก่คนที่มีความสามารถเท่านั้นประเด็นว่าเรื่องของฮัจญ์เนี่ยจะบังคับใครถ้าไม่มีสตางค์ไปเป็นคนยากคนจนบังคับไหมไม่บังคับไม่บังคับแต่ถ้าจะให้เป็นซอดาเกาะห์อันนี้เรื่องนึงนะอันนี้ได้อยู่แล้วถ้าจะใช้ซอดาเกาะห์เนี่ยพอดีฉันขายที่มาได้อัลลอฮ์ได้มา100ล้านในหมู่เก็มเนี่ยใครยังไม่ไปทำฮัจญ์บ้างดูสิเอาอาลียังไม่ได้ไปนี่ตากล้องเราไปในปีนี้ไปฉันจ่ายให้เงินอะไรเงินซอดาเกาะห์อย่างนี้ได้พี่น้อง10คนก็ได้20คนก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าจะเอาซะกาตมาให้คนไปทำฮัจญ์เนี่ยในฟิกุซุนนะบอกว่าไม่นับว่าเป็นฟีซาบิลิลละห์ทำไมอ่ะเพราะเรื่องฮัจญ์ไม่ได้ถูกบังคับแก่คนที่ไม่มีความสามารถ
แล้วถ้าเขามีความสามารถแล้วเขาไม่ไปเขาก็บาปตัวของเขาตังเขามีเยอะแยะเขาไม่ไปพี่น้องสุขภาพก็ดีก็บาปสิพอทิ้งอะไรพอทิ้งหนึ่งในรุกลอิสลามห้าข้อในหนังสือตัฟซีรอัลมานารได้ระบุว่าอนุญาตให้จ่ายซะกาตส่วนนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยหนทางที่จะมาทำฮัจญ์ได้เช่นเอาซะกาตเนี่ยมาเป็นเรื่องของการบริการน้ำอาหารหรือด้านสุขภาพของคนที่ทำฮัจญ์นะก็ได้หากไม่มีค่าใช้จ่ายด้านนี้จากทางอื่นเข้าใจไหมสมมุติว่ามันไม่มีเงินจากทางอื่นเลยที่จะหามาดูแลซัพพอร์ตตรงเนี้ยน้ำดื่มที่มีนาก็ไม่มีอาหารที่มักกะฮ์ไม่มีเอาซะกาตมาจ่ายได้เอาซะกาตมาช่วยได้แต่ส่วนใหญ่มีอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะแซกเก็บไปแล้ว ใช่ไหมจ่ายกันเท่าไหร่ล่ะก็มีอยู่แล้วแหละนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยทางประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็มีการดูแลอยู่แล้วนะพูดถึงสมัยก่อนและในคำว่าซาบีลิลลาห์ก็รวมไปถึงกิจการทางด้านศาสนาทุกรูปแบบซึ่งถือเป็นสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับกิจการด้านศาสนาและประเทศชาติประการแรกและประการสำคัญที่จะนำส่วนนี้มาใช้จ่ายก็คือใช้เตรียมในด้านการซื้ออาวุธค่าอาหารของทหารพาหนะจัดเตรียมในเรื่องของทหารการรบเป็นต้นส่วนที่ใช้จัดเตรียมในเรื่องสงครามเมื่อสงครามยุติแล้วเงินส่วนนั้นก็ยังเหลือก็เอากลับคืนสู่กองคลังหรือว่าใบตุนม่านเขาเรียกว่ากองคลังกลางเช่นเอาไว้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ม้าพาหนะและอื่นเพราะการสงครามต้องใช้เวลาในการตระเตรียมและเตรียมพร้อมอยู่เสมอและเป็นไปเพื่อหนทางของอัลลอฮ์อยู่ตลอดไปอันนี้พูดถึงนู่นนะพี่น้องนะในสมัยอาณาจักรอิสลามรัฐคอลิฟะเนี่ยก็จะมีระบบแบบนี้ในหนทางของอัลลอฮ์ก็ยังรวมถึงการสร้างโรงพยาบาลการปรับถนนให้ไปตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆทางรถไฟเรือรบรถถังอันนี้ยังเป็นเรื่องของสงครามอยู่เลยนะก็เพิ่มพูดถึงเขาจะเอาเงินสกัดเนี่ยมาดูแลตรงนี้ได้ไหมอันนี้ก็วางกันไปขุดสนามเพาะอันนี้ก็คือยังอยู่ในหมวดของสงครามนั่นแหละเดิมก็ให้กับคนและก็ยังสามารถโยกมาเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสงครามก็ได้นะคราวนี้ถ้าในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องนะถ้าแปลแบบนี้มันก็แรงว่ามันก็คงหายากแล้วแหละใช่ไหมล่ะถ้าแปลให้มันเป็นสมัยปัจจุบันหน่อยเนี่ยในหนังสือเขาเขียนเลยนะก็คือส่งการส่งนักเผยแพร่ไปเผยแพร่อิสลามจะส่งคนไปยังประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมนะช่วยเหลือหน่วยงานเอกชนที่ดำเนินการในเรื่องแบบนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนสอนศาสนาค่าใช้จ่ายอะไรเงินเดือนครูไงค่าใช้จ่ายครูสอนศาสนาเนี่ยนี่เอาซะกาตมาได้บางคนบอกเอ้าก็เขาทำงานนี่เขาทำงานสอนก็ใช่ไงพี่น้องนะผมเคยนั่งคุยกับครูใหญ่ท่านหนึ่งท่านเป็นครูใหญ่สิก็เป็นครูใหญ่สอนที่โรงเรียนศาสนานี่แหละเขาบอกละตีฟเอ้ยเนี่ยนี่ก็เรียกฉันนั่นนะละตีฟเอ้ยเนี่ยครูเราเนี่ยตอนโควิดมานี่นะไอตอนโควิดแดงๆอ่ะจัดงานไม่ได้เลยเนี่ยเงินเดือนเนี่ยไม่ได้จ่ายให้ครูมาครึ่งปีแล้วฉันบอกแล้วนี่ไม่กินแกบกันเด้ออ๋อรอครึ่งปีไม่ได้เงินก็บอกก็ไม่รู้แหละครูเองก็มาถ่ายปาตะโกทางอื่นก็ต้องหาทางเอากันแหละส่งของบางคนเป็นครูขับแกบด้วยบางคนต้องอะไรก็ต้องหาวิธีกันนั่นแหละนะบางคนรถพัง
ไม่มีตังจัดงานไม่ได้ถามว่าผมถามหน่อยว่าถ้าเป็นบริษัทอื่นๆเนี่ยพี่น้องไม่จ่ายเงินเดือนพนักงาน6เดือนเนี่ยถามว่ามีพนักงานคนไหนอยู่ไหมมีป่ะเอาบริษัทดังๆหน่อยพี่น้องเปิดบริษัทเนี่ยบอกเลยเราจะไม่จ่ายเงินเดือนท่าน6เดือนมันไปตั้งแต่เดือนแรกแล้วเพราะเรายังจัดงานไม่ได้คนที่อยู่นี่เขาไม่ได้เรื่องเงินเดือนพี่น้องคือคนได้ทำงานศาสนาแล้วเขาก็หวังนะหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยนะดีใจนะใจมาก่อนก็ได้ใจใหญ่ครูเรียนมาเรียนไม่ได้เงินหลายเดือนนะแต่คนมีเขาก็อาจจะไม่เดือดร้อนแต่คนไม่มีด้วยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ถูกป่ะสอนดีสอนเป็นปีไม่ได้ตังค์ว่ากันไปนี่ก็เลยบอกว่ามันก็รวมถึงค่าใช้จ่ายของครูที่สอนศาสนาและวิชาชีพที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลชนในกรณีนี้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือครูสอนศาสนาเมื่อเขายังปฏิบัติหน้าที่อยู่หากไม่มีหน่วยงานใดให้การช่วยเหลือหรือช่วยบ้างแต่ก็ยังไม่พอก็เอาเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือคนที่ทำงานศาสนาคนที่เป็นครูสอนศาสนานะคราวนี้พี่น้องครับถ้าเราจะแปลฟีซิบิลิตี้เนี่ยให้มันกว้างเนี่ยบางทีก็กว้างจนกระทั่งตกขอบไปเลยกว้างเกินอันนี้ก็เรียกกว้างเกินเช่นแหละเอาเงินซะกาตมาทำสุเราถามมันมีไหมล่ะทัศนะมีไหมมีถ้าจะเอาทัศนะเนี่ยฉันหาให้ได้ในฮานาฟีเนี่ยในมัซฮับฮานาฟีเนี่ยคำว่าฟีซะบิลิลลาห์นับหมดเลยพี่น้องสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดอาคารจ่ายค่าสถานีโทรทัศน์ทีวีศาสนาได้หมดแหละตีให้กว้างแบบนี้ได้หมดเลยแต่ฉันกำลังบอกกับพี่น้องว่าถ้ากรณีที่ว่าเอาเงินซะกาตมาสร้างสุเหร่าเนี่ยถามว่ามันจะถึงคน8จำพวกไหมล่ะผมถามเฉยๆนะอันนี้เป็นการตั้งคำถามว่าถ้ามันพาได้นะถ้าท่านยอมรับศาสนาว่ามันได้เนี่ยท่านมีเงินซะกาตอยู่แสนหนึ่งมีครูสอนศาสนาข่าวจะไม่มีกินอยู่แล้วหรือเดินสอนศาสนากันงกงกงกเนี่ยแล้วก็เอามีสุราประกาศว่าเนี่ยพอดีโดมสุราชำรุดแอร์สุรายังไม่ได้ติดพรมขึ้นราอย่างปูพรมใหม่ไอ้โคมไฟมันดูไม่เก่าแล้วมันเชยไม่ทันสมัยสุเหร่าหลังละ60 70ล้านเพราะมันต้องเยอะต้องใหญ่หน่อยเดี๋ยวคนมาแล้วมองไม่เห็นปรากฏว่าได้โอ้โหแล้วหะดีษพูดถึงการสร้างมัสยิดสร้างเท่ากับลังนกกระจอกได้บ้านในสวรรค์เหลือไม่พี่น้องเอาซะกาตไปช่วยทำสุเหร่าอีกคราวนี้คนจนก็เรียบร้อยพี่น้องครับเดินกันแล้วก็จะแปลกมั้ยล่ะถ้าตู้บริจาคมันหายเนี่ยใช่ไหมก็คนไม่มีจะกินดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับดังนั้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราพยายามล้อมกรอบให้อยู่ในบุคคลแล้วกันให้เป็นบุคคลนะให้เป็นบุคคลเพราะคนเนี่ยมันมีหิวมันมีกระหายแต่วัตถุเนี่ยพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยการที่เราปล่อยวัตถุไว้เฉยๆมันก็ไม่เกิดความเสียหายเท่ากับการปล่อยคนให้ไม่มีกินนะพี่น้องใช่ป่ะสมมุติเนี่ยสุราไม่ได้ติดแอร์เนี่ยก็ยังละหมาดได้นะพี่น้องใช่ป่ะอาจจะร้อนหน่อยนะแต่ฉันก็ไม่ได้บอกว่าหุ้ยเอาไปติดแอร์ไม่ได้นะพวกเราจะเอาซะกาตไปซื้อแอร์ให้สุรากับเอาซะกาตไปช่วยกับคนที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังเดือดร้อนเนี่ยหรือคนที่เป็นครูสอนศาสนาเนี่ยเป็นกำลังใจให้เขาเนี่ยพี่น้องให้เขาอยากจะได้เนี่ยเห็นไหมว่าทำงานศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลนะถามว่าอัลลอฮ์ดูแลยังไงล่ะก็ดูแลอัลลอฮ์ดูแลผ่านพวกท่านนั่นแหละผ่านพวกท่านนั่นแหละให้พวกท่านนั่นแหละที่เป็นมือบุญเนี่ยเข้ามาหาแล้วคนที่เวลาเขาจะพูดเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายผมบอกแล้วว่าคนที่มีศาสนาเนี่ยบางทีเขาจะปากหนักในการที่จะขออะไรเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปคุยเขาไปสอบถามกับเขาจะมาขอกันตรงๆเนี่ยมัน
มันมีคำสั่งเอาไว้ว่าอย่าเซาซีการขอเนี่ยห้ามเซาซีถ้าดุอาเนี่ยขอได้เซาซีได้ดุอาขอได้เลยขอต่ออัลเลาะห์แต่การขอความช่วยเหลือจากมนุษย์เนี่ยก็คือให้มันมีกรอบมีขอบเขตดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องครับก็อยากจะร้องกรอบไว้สักนิดนึงว่าถ้าเราจะให้อิซกาตผมพูดถึงเสียงอิสลามแล้วกันเนี่ยเสียงสันติเนี่ยในเสียงสันติเนี่ยมีคนมีตัวบุคคลไหมมีตัวบุคคลไม่ใช่มีแค่สัญญาณไม่ได้มีแค่อุปกรณ์ไม่ได้มีเสาสัญญาณมีตัวบุคคลและคนที่ทำงานในนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานศาสนาเท่านั้นเลยทั้งคนพูดคนที่มาบันทึกคนที่เป็นผู้บริคนที่อะไรคนที่ได้รับใบอนุญาตคนที่เป็นผอ.สถานีนะจริงแล้วผอ.เองฉันก็รู้จักดีนะท่านก็ไม่ได้มีก็ได้อะไรนะท่านก็เป็นคนที่ตั้งใจในการทำงานทำโดยละเนี่ยคนทำงานศาสนาดังนั้นเองเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเป็นซะกาตเนี่ยนะเราก็จะวงเล็บไว้สักนิดนึงนะไว้กับบุคคลที่ทำงานศาสนานะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันดังนั้นถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยพี่น้องครูสมัยก่อนขอมาอัพนะคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยมีเกียรติมากนะครับเพราะว่าคนเนี่ยจะให้ความสำคัญไปสอนหนังสือเนี่ยต่อให้เงินเข้าไม่เยอะเนี่ยแต่เขามีข้าวกินนะทำไมอ่ะเพราะจะลงมาเนี่ยพี่น้องกับข้าวกับปลากับอะไรเนี่ยกับเกงเต็มมือแล้วกีฉันเนี่ยอาจารย์ยูซุปเนี่ยมีศิลปินรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาฉันเคยติดตามกีไปสอนกุรอานสอนตัจวีนโอ้โหพี่น้องเอ้ยฉันก็ได้ไปด้วยเพราะว่าข้าวหมกเอ้ยมัสมั่นเอ้ยคนเอามาให้เขาจะรู้เลยว่าเนี่ยสมมติครูมาสอนเนี่ยขากลับเนี่ยมาแล้ว2ถุง3ถุงเอามาให้ครูให้ครูได้มีกับข้าวไปกินสมัยก่อนพายเรือใครผ่านบ้านใครก็แวะเอามะม่วงไปโลนึงครูเอามะพร้าวไปโลนึงเพราะเขาดูแลคนทำงานศาสนาก็คือคนที่เสียสละนะคนที่เสียสละก็ดูแลกันแบบนี้นะแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนะบางทีครูเนี่ยยางแตกอยู่รถจังแตกข้าวก็ไม่มีกินยังไงก็ให้มันเค้าเรียกว่าอะไรนะดูแลกันไปด้วยนะครับดูแลกันไปด้วยนะก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับไม่ได้พูดให้ตัวเองนะพี่น้องแต่ว่าพูดแทนคนที่ทำงานศาสนาทุกๆคนเลยนะเพื่อจะให้เขามีกำลังใจในการยืนหยัดและการทำงานศาสนาไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมขอดุอาให้กับวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติของเราด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม